่อไปทุกท่านครับก็คือผลงานนอนวูเว่นเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยดร.ณัฐภพสุวรรณเมฆศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.เสียงประเมินด้วยครับขอบคุณครับขอโทษครับสวัสดีครับครับผมเป็นที่ทราบกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประกอบกับพื้นที่ประเทศไทยมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ320ล้านไร่แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกจริงๆประมาณ150ล้านไร่ใน150ล้านไร่นี้จะเป็นพื้นที่ที่มีความแล้งถึงแล้งจัดประกอบกับในเรื่องของเกษตรกรที่มักปลูกพืชในที่ซ้ำๆทำให้พื้นที่มีการเสื่อมสภาพเนื่องจากมีการดูดซับธาตุอาหารจากดินมากเกินไปและรวมถึงในเรื่องของโรคและแมลงศัตรูพืชทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเกษตรกรจึงได้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เช่นการปลูกพืชในโรงเรือนหรือการปลูกพืชในถุงปลูกเป็นต้นในการปลูกพืชในถุงปลูกเกษตรกรจะช่วยทำให้ได้รับพืชได้รับธาตุอาหารที่ครบการให้น้ำการให้ปุ๋ยดูแลได้เต็มที่ทำให้ผลผลิตต่อพื้นที่มีปริมาณมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากเกษตรกรปลูกพืชในถุงปลูกซึ่งเป็นถุงพลาสติกโดยทั่วไปจะทำให้อากาศและน้ำผ่านเข้าออกได้ยากทำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่อุณหภูมิในดินสูงรากแผ่ขยายได้ไม่เต็มที่เราจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร Magic Growth คือคำตอบครับ Magic Growth เป็นนวัตกรรมที่ยอมให้อากาศและน้ำสามารถถ่ายเทผ่านเข้าออกได้นั่นคือมีการให้อากาศหมุนเวียนเข้าไปในถุงเข้าไปในระบบรากทำให้รากพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีมีรากฝอยมากขึ้นดูดซับอาหารได้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้ว Magic Growth ยังมีสมบัติในการคัดเลือกช่วงแสงทำให้รากพืชได้รับแสงเมื่อรากพืชได้รับแสงจะเกิดอะไรขึ้นไฟโตโครมในรากพืชจะไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนในเรื่องของฮอร์โมนการเจริญเติบโตของยอดฮอร์โมนในการเจริญเติบโตของดอกเมื่อดอกมากขึ้นยอดสูงขึ้นผลก็ติดมากขึ้นผลผลิตเกษตรกรก็จะได้มากขึ้นเมื่อเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้ Magic Growth ตัวนี้ที่ขาดไม่ได้เราได้คัดเลือกคลื่นแสงที่ทำให้แมลงไม่คิดว่าเป็นอาหารของมันนั่นคือแมลงเมื่อเห็น Magic Growth แล้วแมลงจะเดินผ่านไปโดยไม่มีการไต่ขึ้นมาที่ถุงไม่มีการขึ้นไปที่ต้นลดการทำลายของโรคแล้วแมลงลงได้มากครับเมื่อเราใช้ Magic Growth ตอนนี้เรามาดูซิว่า Magic Growth ทำได้อย่างไร Magic Growth จะเป็นทำได้โดยนำเม็ดโพลิเมอร์ผสมกับสารเติมแต่งที่มีสมบัติจำเพาะเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เราเรียกว่า Spun Bond Non-Woven ได้มาเป็นแผ่นโดยที่แผ่นนี้ถ้าเราขยายดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าจะมีโครงสร้างเป็น3มิติจะมีลักษณะที่เป็นเส้นๆสานไปมาในส่วนที่เห็นเป็นเส้นจะเป็นส่วนที่ทำให้อากาศและน้ำสามารถพาดผ่านเข้าออกได้ในส่วนที่เป็นส่วนทึบจะเป็นส่วนที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นสามารถนำแผ่นนี้ไปใช้ใหม่ได้นะครับเราได้ทำการทดสอบภาคสนามกับถุงปลูกเป็นถุงปลูกเมลอนในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีเป็นเครือข่ายที่มีโรงเรือนมากกว่า 1,000 โรงเรือนเมจิกโรสตัวนี้ทำให้เกษตรกรลดอัตราครอปลอสลงได้เหลือ1ใน5คือจากประมาณ 17% ลดลงเหลือแค่ 3% เท่านั้นเองนั่นคือยิวที่เกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 30% และสามารถคิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 บาทต่อไร่ต่อปีนะครับนอกจากนั้นแล้ว Magic Growth ยังถูกนำไปใช้ในภาคสนามเช่นที่ภาคเหนือเราได้ทดสอบ Magic Growth กับเป็นภาคคลุมแปลงสตรอเบอรี่ผลผลิตสตรอเบอรี่จะเพิ่มขึ้นรวมถึงความยาวของไหลก็จะมากขึ้นด้วยทำให้เกษตรกรสามารถนำไหลไปขยายพันธุ์ต่อได้หรือว่านำไหลไปขายได้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากนั้นแล้วในเรื่องของการห่อผลไม้ที่ป้องกันแมลงเมจิกโรสได้ถูกนำไปใช้กับมะม่วงหน้าดอกไม้สีทองเราพบว่ามะม่วงหน้าดอกไม้สีทองมีวิตามินซีและสารแอนตี้ออกซิแดนต์เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีความแข็งของเปลือกมากขึ้นด้วยนั่นคือลดการช้ำจากการขนส่งของมะม่วงหน้าดอกไม้สีทองได้ถ้าดูในเรื่องของตลาด Magic Growth สามารถนำไปใช้กับตลาดได้หลากหลายในรวมถึงตลาดของพริก
ซึ่งเป็นพริกแดงเนี่ยครับที่เราทานกันเราสามารถนำไปใช้เป็นผ้าคลุมแปลงในแปลงพริกเพิ่มผลผลิตของพริกได้โดยตลาดของพริกมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีนอกเหนือจากนั้นแล้วถ้าเราดูตลาดของผลไม้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากมีมูลค่าถึงประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปีโดยเฉพาะขณะนี้ทางด้านญี่ปุ่นและไต้หวันสนใจมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งเป็นอินทรีย์มากถ้าเกิดเรานำเมจิกรอสไปใช้เราจะสามารถทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปกติมะม่วงน้ำดอกไม้ถ้าเราขายปกติอยู่ที่ประมาณ40บาทเราจะขายได้เป็นอินทรีย์ถึงประมาณ80บาทต่อกิโลกรัมนั่นคือรายได้เพิ่มขึ้นมา2เท่าโดยสรุปเมจิกรอสดีอย่างไรเมจิกรอสเป็นการสร้างสภาวะเอื้อให้กับพืชให้พืชมีการสร้างฮอร์โมนเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพได้มากขึ้นเมจิกรอสตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเราได้มีการจดอนุสิทธิบัตรและความรับทางการค้าคุ้มครองเวลาด้วยนะครับถ้าท่านสนใจท่านสามารถติดต่อเราได้ที่บูธหรือว่าติดต่อโดยผมโดยตรงก็ได้แต่ถ้าหากท่านเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกผู้ทำคอมเพลต์เป็นผู้ขายเกษตรกรอุปกรณ์การเกษตรรายใหญ่หรือว่าเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กของเกษตรกรท่านจะได้รับผลประโยชน์อย่างก้าวกระโดดเลยครับเมื่อท่านร่วมมือกับเราสุดท้ายนี้เรามาร่วมมือกันนะครับทำให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกกันขอบคุณมากครับเสียงปรบมือให้กับดร.ณัฐภพนะครับเป็นถุงปลูกมหัศจรรย์นะครับก็ถ้าเกิดเป็นถุงปลูกมหัศจรรย์แมลงก็จะไม่ไต่ขึ้นแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะดีมากเลยอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็แสงแดดยังเข้าได้ด้วยนะครับ